สวีเจียวจวกลิซ่าโชว์ Crazy Horse ปารีสลั่นคำผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศสวีเจียวนักแสดงจีนจวกการแสดงคาบาเร่ลิซ่าแบล็คพิงค์โชว์ Crazy Horse ปารีสลั่นคำผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศชาวเน็ตสับเลวันนี้วันที่30กันยายน66เรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสร้อนแรงสำหรับการแสดงคาบาเร่ของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ Crazy Horse ปารีสร่วมกับคณะคาบาเร่ชื่อดังของปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีนักแสดงหญิงชาวจีนอย่างแองเจล่าเบบี้แองเจล่าบาบีหรือหยางอิงและจางเจียหนีมาร่วมชมการแสดงดังกล่าวด้วยทว่ากลับทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตชาวจีนจนกลายเป็นกระแสบนเว่ยป๋อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมลามกอนาจารลิซ่าแบล็คพิงค์ล่าสุดนักแสดงสาวชาวจีนสวีเจียวลูกสาวบุญธรรมของโจซิงฉือที่โด่งดังจากบทลูกชายของโจซิงฉือในภาพยนตร์จีนเรื่องคนเล็กของเล่นใหญ่หรือ CJ7 อีกทั้งยังเคยรับบทเฉิงยางที่สาวของเจ้าลู่ซือในซีรีส์เรื่องดาราจากรักลำนำใจ Love Like The Galaxy สวีเจียวออกมาโพสต์จวกวิจารณ์การแสดงโชว์คาบาเร่ของลิซ่าอย่างรุนแรงว่าทำให้ผู้หญิงไม่พอใจด้วยประโยคโว้จีการดาวเบซิงหัวเดอจีเยนูซิงฉันเห็นผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศโพสต์ดังกล่าวจุดประกายดราม่าสนั่นไปทั่วโลกออนไลน์สวีเจียวภาพประกอบสวีเจียวภาพประกอบโดยสวีเจียวได้เขตภาพหน้าจอหนึ่งในบทบาทของลิซ่าที่ได้รับในการแสดงโดยลิซ่าได้แสดงเป็นเลขาสาวที่ทำงานทั้งวันและกำลังเครียดกับหุ้นตกและพอเริ่มเพลงลิซ่าได้ถอดชุดเลขาออกเหลือแต่เพียงชุดเซฟที่ใช้ในการโชว์โพสต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นอาทิคุณกล้าพูดออกมาจริงๆและว้าวตัวแม่คุณกล้าออกมาพูดคุณคือไอดอลของฉันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สวีเจียวเองก็เคยถูกวิจารณ์จวกหนักจากชาวเน็ตมาแล้วเพราะเรื่องชุดว่ายน้ำที่เธอใส่การโพสต์จวกลิซ่าในครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตขุดรูปบิกินี่ในอดีตของเธอแล้วโต้กลับว่าตัวเองใส่แบบนี้แต่ห้ามคนอื่นใส่และทำมาว่าลิซ่าทั้งสองฝ่ายเริ่มถกเถียงกันอย่างดุเดือดสวีเจียวภาพประกอบสวีเจียวทั้งนี้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตจีนสนับสนุนความคิดเห็นของสวีเจียวในการจวกโชว์ชุดสาวออฟฟิศสุดเซ็กซี่เผยว่าในสังคมที่ชายและหญิงมีความไม่เท่าเทียมกันเราพูดถึงการปลดปล่อยทางเพศและมองว่าเป็นศิลปะทางเพศแต่ในท้ายที่สุดเหยื่อก็คือผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้มีสิทธิมีเสียงทั้งยังวิพากษ์แรงว่าการเข้าร่วมการแสดงและการชมการแสดงเป็นส่วนหนึ่งที่เร่งให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากสตรีชั้นล่างทั้งยังมีคอมเมนต์ที่เห็นด้วยอีกว่าผู้หญิงต้องเผชิญกับเพดานกระจกในที่ทำงานผู้หญิงมีแนวโน้มจะถูกใส่ร้ายด้วยข่าวลือที่ไม่มีมูลทุกย่างก้าวผู้หญิงที่ทำงานล่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนและดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ในโชว์นี้ราวกับว่าแค่ถอดเสื้อผ้าก็ช่วยผู้หญิงจากโลกใบนี้ได้แต่ทุกย่างก้าวต่อจากนี้ไปคือเลือดและน้ำตาของเด็กผู้หญิงนับไม่ถ้วนลิซ่าภาพจากไอจีลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มอย่างไรก็ดีก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้าร่วมชมโชว์ได้เปิดเผยรายละเอียดของการแสดง Crazy Horse ของลิซ่ารวมถึงฉากสาวทำงาน Crisis ว่าลิซ่าสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกระโปรงแคบสีดำ
และแว่นตาขอบดำเบื้องหลังคือความคลั่งไคล้ตลาดหุ้นวอลสตรีทหลังจากที่หุ้นร่วงลิซ่าก็เต้นเพื่อแสดงความโกรธและถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นจนเหลือเพียงชุดสุดแซ่บชาวเน็ตบางส่วนจวกไม่ได้มาดูด้วยซ้ำแต่วิจารณ์เขาบางความคิดเห็นจากชาวเน็ตชาวจีนฟาดช่วยหยุดสร้างปัญหาหน่อยได้ไหมโลกภายนอกชื่นชมแต่คนจีนกลับดูมันไร้สาระขณะที่คอมเมนต์จากแฟนชาวไทยจวกกลับแรงอาทิแปลกอวิจารณ์เขาแรงมากแต่ไม่ดูตัวเองภาพของลิซ่าคือชุดการแสดงที่ทางทีมงานจัดหาไหมผิดหวังในตัวเธอคนนี้มากนะที่มีความคิดแบบนี้หาแสงรอดูกระแสตีกลับตัวเองก็เป็นนักแสดงไม่เข้าใจว่ามันคือการแสดงรอสาวสารแนอย่าไปให้ค่านางที่มา ET Today TVBS ข่าวสารบันเทิงจีน พิธาชวนสร้างสังคมอดทนอดกลั้นหลังหมอพรทิพย์โดนไล่ออกจากร้านอาหารพิธาเห็นใจหมอพรทิพย์กลมถูกไล่ออกจากร้านอาหารแต่ก็เข้าใจประชาชนชวนสร้างสังคมอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะชี้ต้องสร้างรูระบายกำจัดขัดแย้งเมื่อวันที่30กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานคณะที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.เดินทางไปต่างประเทศและถูกเชฟคนไทยไล่ออกจากร้านอาหารว่าตนอยากเชิญชวนทุกคนมาสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นแสดงออกอย่างอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะเชิญชวนให้มาสร้างระบบพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาและมีรูระบายในการกำจัดความขัดแย้งตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้ช่วยอะไรผมเป็นนักการเมืองเข้าใจเวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัดหรือไปกับครอบครัวก็เจอการแสดงออกของประชาชนที่คล้ายๆกันเข้าใจว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะแต่การอนุญาตให้แสดงออกโดยไม่คำนึงถึงระบบก็น่าเสียดายนายพิธากล่าวว่าจากที่ได้ตามข่าวมาคู่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นคนที่ชื่นชอบคุณหญิงพรทิพย์แต่เกิดขึ้นจากระบบที่ไม่ตรงไปตรงมาและระบบทำให้เกิดความขัดแย้งมาจากเสียงประชาชนที่มาจากเลือกตั้งและเสียงในสภาที่มาจากการแต่งตั้งเกิดความอึดอัดที่ต้องระบายออกผมเข้าใจพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกลั้นและรู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของการเมืองไทยถ้าระบบมันดีเรื่องลักษณะแบบนี้ก็จะน้อยลงเพราะมีรูระบายในระบบแต่ในส่วนของบุคคลความมืดไล่ความมืดไม่ได้แต่ต้องเป็นความสว่างจึงอยากให้ช่วยกันสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นและมีวุฒิภาวะระบบที่เสถียรทำให้ความอึดอัดส่วนตัวน้อยลงนายพิธากล่าว